สมมุติว่ากระเช้าขึ้นภูกระดึงเป็นเรื่องส่วนกลางหรือเรื่องท้องถิ่นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องการจัดภูมิประเทศพูดถึงเรื่องอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการดูแลนี้ว่าอย่างไรนั่นสิสมัยก่อนเนี่ยส่วนกลางแน่แล้วนะแต่ว่าเมื่อกระจายอำนาจกระเช้าขึ้นภูกระดึงท่านตีอยู่กับใครคือเรื่องที่จะกำหนดกันอาจารย์ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องยากหน่อยๆนะยากหน่อยๆตรงมันทับเส้นเลยตรงที่ครับตรงที่มันภูกระดึงเป็นสมบัติของชาติด้วยนะครับขณะเดียวกันมีกรมป่าไม้ดูแลอยู่มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมกำกับอยู่เราจะให้ใครดูแลนะเราจะให้ใครดูแลอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าใครดูแลแล้วเป็นประโยชน์ยังไงจะคิดในแง่ว่าให้ท้องถิ่นไปดูแลนะครับรายได้เข้ากับท้องถิ่นก็คิดได้จะคิดถึงขั้นว่าให้ท้องถิ่นรับผิดชอบเลยนะครับแต่ท้องถิ่นระดับไหนอย่างไรดูแลก็ได้แต่ต้องมีกฎหมายนะกระเช้าขึ้นด้านเขาอ่ะเขาก็บอกว่าท้องถิ่นเขามีกฎหมายกำกับไม่มีกฎต้องพูดกันก่อนว่ากฎหมายยังต้องไม่ว่าใครดูแลต้องรักษานะครับครับเราต้องดูว่ากติกาตามกฎหมายว่ายังไงกฎหมายปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงว่าบางเรื่องเนี่ยมันชัดเจนว่ารัฐบาลราชการต้องทำเลยบางเรื่องของกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาทำเองได้เขาควรทำเองมานานแล้วแล้วไปทำแทนเขาอย่าไปทำแทนให้ท้องถิ่นเขาทำเอาหลักใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนอย่างรังงกหลักใหญ่ๆครับต่อไปสถานีขนส่งก็ให้เขาดูแลได้สนามกีฬาในจังหวัดก็ไม่ต้องให้การกีฬาต้องไปทำนะครับห้องสมุดประจำอำเภอทำไมต้องให้ราชการไปทำก็ให้ท้องถิ่นทำกันเองได้อีกหลายเรื่องแต่ถ้าถามภูกระดึงปั๊บมันจะยากขึ้นมาหน่อยมันทับมันเลื่อมๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดกันอย่างไรและสร้างเป็นกติกาให้คนในสังคมเข้าใจเสียนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องท้องถิ่นนะถ้าตกลงกันแล้วเห็นว่าไม่มีข้อเสียหายให้ท้องถิ่นไปอาจารย์ประกาศให้ชัดนะประกาศให้ชัดเลยว่าภูกระดึงจะมีสะพานหรือไม่ให้เป็นเรื่องท้องถิ่นจัดการนะแต่ว่าประชาชนต้องเข้าใจนะประชาชนทั้งหลายจะทั้งจังหวัดหรืออะไรเข้าใจถ้าเขาเข้าใจอาจารย์ครับจะปรากฏอยู่ดีว่าคนจะเข้ามาคิดเข้ามาตัดสินใจอะไรกันอย่างจริงจังครับมันจะมีแต่ว่าเฉพาะภูกระดึงผมจะเรียนว่ามันจะยากกว่ามันจะยากหน่อยเพราะว่าบางทีแน่ใจหรือเปล่าว่าจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอย่าว่าแต่ภูกระดึงเลยเมืองภูเก็ตทั้งเมืองเนี่ยเราอาจจะออกแบบและตกลงกันว่าให้เป็นการปกครองพิเศษคล้ายกับกทม.หรือเมืองพัทยาคนท้องถิ่นดูแลหมดเลยไม่ใช่ดูแลเฉพาะเขาเป็นลูกๆหรือหาดทรายเท่านั้นดูแลทั้งหมดเลยก็ทำได้เช่นเดียวกับกทม.นะครับกทม.นี่มีเรื่องอะไรสำคัญมากมายนะครับตกลงจะหลักเกณฑ์อะไรล่ะที่ภูเก็ตทั้งเกาะเลยยังบอกว่าให้เขาหมดเลยยังได้ครับแล้วจะเอาหลักเกณฑ์อะไร